สวัสดีครับคลิปนี้จะพาโลเบิงเมืองท่าบ่อครับอำเภอท่าบ่อเป็นอำเภอใหญ่ของจังหวัดหนองคายด้านทิศเหนือจะติดกับแม่น้ำโขงและแขวงเวียงจันทน์ประเทศลาวสมัยก่อนชาวบ้านโคกคอนบ้านว่านบ้านนาคาที่มีอาชีพต้มเกลือสินเทาได้นำเกลือมาขายบริเวณวัดท่าโคกเรือริมฝั่งแม่น้ำโขงเลยเรียกบริเวณนี้ว่าบ้านท่าบ่อเกลือในสมัยที่สยามเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้กับฝรั่งเศสประสบนิกรที่ยังจงรักภักดีใต้เบื้องพระยุคลบาทได้พร้อมใจกันอพยพเถครัวมาอยู่ที่ฝั่งขวาแม่น้ำโขงในหลวงรัชกาลที่5จึงทรงให้ยกบ้านท่าบ่อเกลือเป็นเมืองท่าบ่อและกลายมาเป็นอำเภอท่าบ่อในปัจจุบันแล้วเฮาก็ไปกันเลยครับตอนนี้เฮาอยู่ทางถนน211ครับหนองสองห้องไปฮอดพุ่นล่ะครับจังหวัดเลยผมไปฮอดเชียงคานครับถ้าไปตามถนนเส้นนี้ก็เข้ามาในเมืองแล้วล่ะครับตอนนี้ถนนในตัวอำเภอถ้าเป็นเส้นนี้ก็จะเป็นถนน4เลนครับมีเกาะกลางถนนขั้นไว้ข้างทางของถนนเส้นนี้นี่ก็สิเป็นพวกร้านค้าพาณิชย์ใหญ่ๆเนาะครับเนาะพวกขายอุปกรณ์ก่อสร้างร้านฝั่งนั้นก็เป็นคู่บ้วนเสียงจะสินะปั๊มปตท.ครับอันนี้ครับเป็นอุปกรณ์ก่อสร้างคือกันครับสดุก่อสร้างแล้วก็เป็นศูนย์มอเตอร์ไซค์ครับของ Honda ธนาคารกรุงไทมาฮอดแยกนี้ก็สิเลี้ยวไปทางขวาครับเข้าไปในตัวอำเภอย่านศูนย์การค้าเพิ่นเป็นซุ้มประตูนะครับบ่อนนี้เนาะก็เป็นย่านการค้าพาณิชย์ครับแถวนี้ขายเครื่องขายของร้านทองแล้วก็ธนาคารกสิกรครับเงินติดล้อวันนี้ก็มีร้านทองอีกครับร้านขายมอเตอร์ไซค์ก็มีครับทางไหนถนนเส้นนี้สิเป็นถนนคอนกรีตครับแต่ว่าลาดทับลาดยางทับครับซ้ายมือครับตลาดสดเทศบาลหัวมือตัวแรงสิมีตลาดตัวลุ่งครับโมนี่ล่ะถนน2เลนครับถ้ามาทางนี้มาฮอดนี้ซ้ายมือสิเป็นศูนย์ราชการครับสถานีตำรวจภูธรท่าบ่อแล้วก็ที่ว่าการครับทางหน้าโรงเรียนอนุบาลดารณีครับถ้าเลี้ยวขวาเข้าไปบนนี้ตรงไปพุ่นครับจนฮอดน้ำโขงพุ่นละก็สิเป็นเทศบาลเมืองท่าบ่อครับเลี้ยวซ้ายไปตามถนนจรดลสวรรค์ครับเป็นถนนมีประวัติศาสตร์ยาวนานนะครับวันนี้ครับสมัยพุ่นครับกษัตริย์เวียงจันทน์ครับ
พระเจ้าชัยเชษฐาธิราชเพิ่นเสด็จทางนี้แหละครับไปนมัสการหลวงพ่อองค์ตื้อแต่งขบวนช้างม้ามาผ่านทางนี้ก็เลยได้ชื่อว่าถนนจรดลสวรรค์ครับนั่นนี่สังเกตเบิ่งอาคารบ้านเรือนเนาะครับเนาะบางตึกบางหลังก็ยังเป็นไม้อยู่เป็นชุมชนเก่าแก่นะครับและเริ่มเดิมทีเพิ่นก็ตั้งบ้านเรือนแถวนี้ล่ะเป็นบ้านติดๆกันครับนี่แหละก็สิเป็นพอห่างมาจากชุมชนแก่อัดแล้วครับชุมชนที่อยู่กันหนาแน่นนะจะเป็นร้านขายต้นไม้ครับแถวนี้ก็มีตึกอาคารขึ้นอยู่กันห่างๆตึกใหม่ครับขึ้นแถวนี้นี่กำลังสร้างเลยครับตึกสีสันครับแยกน้ำโมงครับตอนนี้ครับสิลัดเลี้ยวซ้ายเข้าไปในเมืองครับก็เข้าสู่ถนน211อีกเทื่อนึงครับตรงข้ามกับที่เฮาเข้ามาตอนแรกเป็นทิศย้อนกลับนะครับมีต้นไม้ขายครับคนนี้ก็เป็นร้านค้าพาณิชย์ที่มีขนาดใหญ่ครับแถวนี้อาศัยพื้นที่หลายๆนะเก็บวัสดุหรือว่าบนนี้ก็เป็นโลตัสครับโอ้มีตลาดครับมื้อนี้พอเข้ามาในตัวเมืองนี้แล้วก็สิเป็น4เลนมีเกาะกลางถนนครับตึกนี้เป็นสีดำเมืองเชียนใหญ่ครับมีเชียนอยู่นี่ก็เป็นโรงพยาบาลครับสมเด็จพระยุพราชทาบอเวียนครับวันนี้ฝั่งตรงข้ามก็เป็นวัดครับวัดอรัญญวาสีถ้าเลี้ยวขวาบนนี้สิไปอำเภอบ้านผือครับที่แยกนี้ตอนนี้เฮาก็กลับมาบนเก่าครับที่เฮาเลี้ยวไปตอนแรก
ก็ขอจบคลิปสำนี้ครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ